ส่งการรับครั้งแรกตรงๆคบไมค์ณภัสสิชมนิสัยดีอยู่ด้วยแล้วสบายใจวันหลังชวนมาด้วยส่งการรับครั้งแรกตรงๆคบไมค์ณภัสสิชมฝ่ายหญิงนิสัยดีอยู่ด้วยแล้วสบายใจใกล้วาเลนไทน์ความหวานเปิดชัดขึ้นเรื่อยๆไฮโซหนุ่มกล้ามล่ำส่งการเตชะนรงค์ก่อนหน้านี้เพิ่งยอมรับแบบเขินๆในรายการหนึ่งว่าไม่โสดแล้วแถมยังชมว่าสาวที่คุยอยู่มีไมด์เซตที่ดีอยู่ด้วยแล้วโพสิทีฟขอคบกันแบบเงียบๆไม่อยากเป็นข่าวฝ่ายหญิงก็ไม่ซีเรียสที่จะต้องลงรูปคู่กันในโซเชียลเพื่อเปิดตัวอะไรด้านสาวไมด์ก็ได้โพสต์คลิปรีวิวดินเนอร์กับแฟนขณะไปกินร้านข้าวต้มดังที่เขาใหญ่ด้วยแถมมีโพสต์กับลูกสิงโตขาวเหมือนกันแค่ไม่ได้ลงภาพร่วมเฟรมกันเท่านั้นล่าสุดสงกรานต์ได้ให้สัมภาษณ์และตอบตรงๆครั้งแรกยอมรับคบหากับดาราสาวในข่าวจริงถามว่ากระแสข่าวที่ออกมาเรื่องความรักครั้งใหม่ที่บอกว่าไม่โสดแล้วหลายคนอยากรู้ว่าเป็นใครสงกรานต์หัวเราะแล้วตอบว่าเดี๋ยวไว้วันหลังชวนมาด้วยนะถามต่ออีกว่าใช่คนที่ในข่าวไหมสงกรานต์ตอบว่าใช่ๆถามว่าไปเจอกันได้ยังไงสงกรานต์ได้ตอบว่าเพื่อนๆกันเล่นกีฬาเหมือนกันถามว่าเลยไปเป็นโปรกอล์ฟด้วยกันใช่ไหมสงกรานต์ตอบว่าไม่ขนาดนั้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับเล่นได้พอๆกันครับเมื่อถามว่าคุยกันมานานแค่ไหนแล้วสงกรานต์ได้ตอบว่าสักพักแล้วครับเขานิสัยดีอยู่ด้วยแล้วสบายใจ